ับทุกคนในครอบครัวมาถึงแล้วนะครับนี่คือรายการ07รายการเดียวที่จะมีดาราหน้า0ดาราศูนย์หน้าของเรานะครับมาให้ความสุขกับท่านผู้ชมนะครับเมื่อพูดถึงดาราหน้าศูนย์ของเรานะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับเขียนจดหมายมาถามแล้วว่าเอรายการเรานี่แปลกนะครับไม่เหมือนรายการอื่นเขาคนที่มาเป็นดาราหน้าศูนย์เนี่ยจะต้องมักจะต้องเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นตลกหรืออะไรทำไมของเรามีหลากหลายประเภทเราบอกเลยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นดาราไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องหรือนักแสดงนะครับเรามีหลากหลายวงการที่มาร่วมรายการกับเราไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬานะครับคุณสมานสอจตุรงค์แชมป์โลกของเราก็เคยมาร่วมรายการวงการไฮโซคุณหญิงหมัดก็เคยมาหรือในช่วงตอนประมาณใกล้ๆปีใหม่นะครับเราก็มีนักกีฬาทีมชาติมาร่วมให้ความสนุกสนานก็ย้ำแค่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรก็ได้ขอให้มีอารมณ์ขันที่จะมามอบความสุขให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็มาเป็นดาราหน้าศูนย์กับเวที07แห่งนี้ได้เสมอครับก้อยนี่บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยๆเนี่ยพวกข้าวยำข้าวอะไรอย่างเงี้ยแกงไตปลาอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีเลยอ่ะนี่เดินมาตั้งนานแล้วหิวแล้วว่ะนะแป๊บเดียวเมื่อกี้อ่ะพ่อแม่อยู่พี่ก็กลัวไม่กล้าบอกเดี๋ยวพอพี่พาไปดูหนังตะลุงเสร็จนะพี่จะพาไปแนะนำกับแฟนพี่เดี๋ยวจะได้รู้จักแฟนพี่มีแฟนด้วยเหรออ้าวมาดีเลยพี่ดองคะพี่ดองรอนานไม่ใช่ก้อยไม่หรอกค่ะอันนี้คนนี้ใครล่ะจ๊ะอ๋อนี่น้ำฝนน้องพี่ดองนี่พี่ดองแฟนพี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะฝนค่ะน้องสาวเป็นน้องสาวเหรอจ๊ะอายุเท่าไหร่ล่ะจ๊ะปีนี้ฮะพี่ดองอะไรน้องฝนนี่เขาเป็นน้องก้อยแท้ๆหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยนะพี่ดองก็ไม่ได้สนใจก็อยากคุยกับน้องไงทำไมอ่ะไม่ต้องคุยแล้วมาเที่ยวกับพี่สาวเหรอจ๊ะค่ะหิวอ่ะค่ะมาหาอะไรทานหิวข้าวเหรอพี่ลุงไหนว่าจะพาไปดูหนังตะลุงไงไปดูเถอะไปสิจ๊ะไปดูหนังตะลุงกันอะไรนักหนาอะไรคะไปดูหนังตรงนี้เลยจ้ะคุณระวังเหยียบคนค่ะขอโทษนะคะต้องระวังเหยียบน้องๆกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นหนึ่งนั่งเลยจ้ะนั่งเลยจ้ะกระดาษหนังสือพิมพ์นั่งตรงนี้เลยจ้ะนั่งกับพื้นก็ได้นี่นั่งกับพื้นก็ได้เอาเล่นละค่ะเล่นละมาจากปากตายนี่กันสบายนักเพื่อให้คนรู้จักแม่นเป็นแท้หนุ่ยแต่งหน้ากันแน่นักหน้าผมก็ได้ปากเปลี่ยนนี่การเรียนวิชาได้เวลาเจนจำในจำนานหนุ่ยครับเราคนปากใต้คนปากใต้เรานี่ได้เดินทางมาศึกษาวิชาหาความรู้จนได้เป็นดิบเป็นดีเป็นใหญ่เป็นโตผมก็ได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติประชาชนก็นิยมชมชอบไหมหนุ่ยชอบครับชอบครับชอบยังไงที่ว่าชอบชอบที่ตอนน้องจิ้นใจพี่ปลายในเสื้อผ้าวันนั้นนะเทวาคล้องแพงไงน้องของอะไรแพงที่ว่าคำว่าม้าหมาแพงมาไอ้ร้อยเจ๊มึงว่าหมาแพงหมาหน้ากับแพงหมากลูดกับแพงแล้วหมาค่อยกับหมาแพงเมื่อก่อนไอ้เจ๊มึงอย่าแรงบ้าๆใช่แล้วไม่ว่าปากใต้หรือปากกลางหรือว่าปากเหนือปากอีสานกับน้องสิ้นใจเขารักมาเพราะสร้างคุณงามความดีให้ประชาชนในประเทศกับเหนือใช้แล้วกับไอ้นู่นมันเก่งเดี๋ยวไอ้ร้อยไอ้ตัวเอาละเตรียมตัวเดินทางเมื่อประชาชนก็รักเราจะต้องสร้างคุณงามความดีต่อไปสร้างในโลกนี้เขาลือว่าผมเป็นคนที่มีศีลธรรมคนที่รักประเทศใช่ไหมนุ้ยครั
พาพนันเรียบร้อยผมจะสนับสนุนน้องให้เป็นคนที่รักประชาธิปไตยเอาเราจะเดินทางต่อไปไปสร้างคุณงามความดีแล้วตัดสินใจว่าต้องไปในครั้งนี้เออนะหนุ่ยนะตัดสินใจว่าเราต้องไปนะพี่นะกันในครั้งนี้สร้างความดีเอาไว้ให้เป็นชาติชายที่ยิ่งใหญ่แท้ส่วนชวนพี่เลี้ยงในเชียงรายได้มาที่หน่วยเท่งครับเลยตั้งใจติดตามมาตับติดตามมาสบายมากยังไม่จบอีกทุกนึกว่าจบแล้วจบไปยังหนังลุงจบแล้วจบแล้วโอ้โหพูดกันได้ด้วยพี่รองขาอะไรเลยเมื่อกี้เนี้ยในหนังตะลุงอะค่ะเขาพูดถึงนักการเมืองคนไหนคะก็คงพูดถึงอธิบายก็คงจะเป็นคนที่อยู่ภาคใต้ใช่ไหมฝนจ๋าก็คุ้นเหมือนกันค่ะเกือบจะนึกชื่อออกแล้วติดอยู่ที่ริมฝีปากชื่อคล้ายๆกับพี่ละจ้ะสนใจฉันบ้างเซพี่ลองถามว่าใครเขาพูดถึงใครหนังตะลุงอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครเออไม่ต้องไปรู้หรอกรู้อยู่เรื่องเดียวอ่ะใจเย็นเรื่องนี้ใจเย็นรู้ใจเย็นครับพี่ละไปฝนก็จะหลับดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็อย่างนี้แหละนะครับท่านผู้ชมน่าสงสัยไหมครับว่าหนังตะลุงที่เขาพูดถึงนี่หมายถึงใครนะครับเราบอกแล้วว่าดาราหน้าศูนย์ของเรานั้นเป็นบุคคลจากทุกแวดวงนะครับสำหรับวันนี้เขาเป็นทั้ง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเป็นนักพูดเป็นนักเขียนเป็นนักสู้ทางการเมืองเป็นด็อกเตอร์ด้วยครับด็อกเตอร์ไตรรงค์สุวรรณคีรีวันนี้รายการ07เรารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ท่านดร.ไตรรงค์กรุณามาร่วมรายการกับเรานะครับจะเพื่อความเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆจะให้เรียกดร.ว่าไงดีครับเรียกคุณไตรรงค์ดีไหมครับก็หมายก็เรียกพี่มาตั้งหลายปีแล้วครับมันดักจริตอะไรตอนนี้ก็เรียกพี่ต่อไปในบทเขาบอกให้ถามก่อนก็งั้นก็เรียกพี่ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้เราจะได้เห็นภาพของนักการเมืองซึ่งถ้าหากเราติดตามการอภิปรายในสภาหรือว่าอย่างอื่นใดที่ได้เจอพี่ไตรรงค์มาเนี่ยนะครับจะได้พบว่าภาพนักการเมืองที่เราคิดว่าดุซีเรียสอย่างเดียวหัวเราะไม่เป็นจะต้องเครียดจะต้องดุเดือดตลอดนั้นไม่จริงทุกคนมีหลายด้านนะครับด้านสนุกสนานก็มีเช่นกันนะฮะเมื่อกี้เขาเริ่มกันด้วยหนังตะลุงนะฮะได้ชมกันไปแล้วทราบว่าพี่ไตรรงค์มีความผูกพันกับหนังตะลุงมากเป็นพี่ชอบมากหนังตะลุงเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยพยายามเล่นกันระหว่างเพื่อนฝูงคนเดียวกันเล่นหนังตะลุงเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยก็เล่นให้เพื่อนๆดูแล้วก็ชอบตัดรูปหนังตะลุงแล้วก็ขายได้ด้วยตอนเด็กๆเนี่ยเล่นเองแล้วยังทำเองด้วยทำเองแล้วก็ขายทำขายเพื่อนครับแล้วก็จนปัจจุบันก็ยังผูกพันกับหนังตะลุงผูกพันอยู่2อย่างกับหนังตะลุงกับมโนราก็ถือว่าเป็นตัวแทนของภาคใต้ถ้าเปิดสังเกตดูดีเนี่ยดนตรีของหนังตะลุงในดนตรีของมโนราเนี่ยจะสะท้อนออกถึงลักษณะนิสัยใจคอแล้วก็ภูมิประเทศของคนภาคใต้จังหวะจะไม่เหมือนกันถ้าเปิดดูของทางภาคเลยนะทางภาคเหนือเนี่ยจะช้าแล้วก็หวานภาคใต้ในจังหวะจะเร่าร้อนแล้วคำพูดคมคายคมคายแล้วสั้นๆบางทีมีดูเดือดบ้างก็เป็นนิสัยของคนใต้ก็คลื่นกระทบกับหินริมฝั่งก็จะกระทบไปเรื่อยๆก็ลักษณะอย่างนั้นคนใต้ชอบทำอะไรชัดชัดเร็วชัดชัดเร็วๆงั้นวันนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับจะได้เห็นอีกด้านนึงของพี่ไตรรงค์นะครับชัดชัดเร็วๆแต่ว่ามีสนุกสนานแน่นอนครับสมกับรายการ07ครับไปก็เหมือนโกหกนะครับผมขับรถมาเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลทีเดียวนะครับเพื่อจะรู้ได้ไงว่าโกหก
เพื่อจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบ้านของดาราหน้าศูนย์ของเราผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลานะครับอำเภอสทิงพระอ้าวมาเจอพอดีเลยจอดๆก่อนสวัสดีครับอาจารย์ไตรรงค์ครับอาจารย์ครับผมสัญญาครับสวัสดีครับเอ้าเอ้าสวัสดีอยู่บ้านพอดีเลยอยู่พอดีก็ไม่ได้ไปไหนนี่ว่าจะ ว่าจะแวะมาพูดคุยกับพี่ไตรรงค์เลยครับน้องเจอเลยดีใจนานๆได้เจอขอบคุณมากครับแหมบ้านน่ารักนะครับนกเนื้อเต็มเลยนะมีสองตัวนะไม่ได้เยอะอะไรนี่เป็นยังไงพี่ไม่ได้เจอตั้งนานก็สบายดีครับก็จะมาว่าจะมาพูดคุยกับพี่เรื่องต่างๆให้แฟนๆรายการ07ได้รับรู้เรื่องราวที่เราบอกแล้วว่าวันนี้จะให้คนเห็นด้านต่างๆของดร.ไตรรงค์ให้ครบเลยนะฮะพี่เป็นคนสงขลามาปู่ย่าตายายอยู่นี่ตลอดใช่ไหมครับเขาก็อยู่มา200กว่าปีนะพี่เนี่ยนะฮะไม่ใช่พี่หรอกต้นตระกูลพี่ต้นตระกูลนะฮะสุวรรณคีรีเนี่ยนะครับตั้งแต่หลวงสุวรรณคีรีซึ่งเป็นเจ้าเมืองปี2318สมัยพระเจ้าตากแล้วก็ลูกหลานนะพ่อตายลูกเป็นพ่อตายหลานเป็นก็เป็นมาเรื่อยๆเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองฮะเล็กกว่านั้นไม่มีเมืองใหญ่สุดอย่างนี้อย่างนี้ตระกูลนี้ก็ต้องมีครอบครัวเยอะมากมีคนก็ตระกูลสุวรรณคีรีเมื่อก่อนเขาก็ยึดถือตระกูลสุวรรณคีรีเป็นตระกูลหลักแล้วก็จนถึงรัชกาลที่6ปีพ.ศ. 2456มีพระราชบัญญัติขนานนามสกุลรัชกาลที่6ก็เลยพระราชทานให้เป็นนาถสงขลาสำหรับลูกหลานเจ้าเมืองคนสุดท้ายก็เกิดนาถสงขลานี่เจอหลายคนนาถสงขลาบ้างโรจนาถสดินบ้างก็แตกเป็นตระกูลต่างๆแต่ของพี่นี่ของเก่าแล้วอย่างนี้มีรวมญาติมีเราจะรวมกันทุกปีก็ทำมา13ปีนะเนี่ยตระกูลที่ผมเอ่ยที่พี่เอ่ยชื่อฟังเมื่อกี้สักกี่คนพี่มารวมกันทีมันหลายพันนะอาจจะถึงหมื่นนะโอ้โหเนี่ยเยอะมากปิดห้องประชุมโรงแรมอะไรอย่างนี้ก็บางทีจำกันไม่ได้ก็แต่งงานกันเองก็มีแล้วคราวนี้ความที่ว่าเป็นหนุ่มลูกทุ่งตั้งอยู่ที่สงขลาเนี่ยนะฮะอำเภอสทิงพระสทิงพระนะฮะคราวนี้เป็น เป็นคนที่มีคารมดี เป็นคนที่หน้าตาพี่เคยบอกว่าหน้าตาดีด้วยนะฮะ แสดงว่าหนุ่มๆเนี่ยจะต้องมีแฟนเยอะมากสาวๆเสือๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่อย่าไปมองทางพี่นิดที่มาด้วยนะก็มีพอสมควรตอนเด็กๆครับเพราะว่าพออายุสัก14 15ก็เริ่มจีบสาวกันสมัยนั้นหนุ่มสนุกมากเขาจีบเริ่มสนใจเพศตรงกันข้ามสมัยพี่เวลาจีบสาวเนี่ยเราไปพูดกับเขาอย่างนี้ไม่ได้ไปขอเบอร์เพจเบอร์อะไรไม่ได้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 ต้องใช้วิธีเขียนจดหมายรักวิธีเขียนจดหมายรักเนี่ยต้องไปประชุมกันมีพรรคพวกกี่คนช่วยกันไปคิดเดี๋ยวจีบกี่คนจีบคนเดียวนะจีบคนเดียวไม่พี่จะไปจีบผู้หญิงคนเดียวจีบคนเดียวแต่ว่าเรามีที่ปรึกษาเราหลายคนนี่เขาเรียกทำงานเป็นทีมตั้งแต่เด็กๆเลยทำงานเป็นทีมฮะไปชุบสมหัวกันสมหัวกันตามโบสถ์ฮะที่กระไดโบสถ์อะไรเนี่ยไปปรึกษากับพระก็ไปนอนล้อมกันเนี่ยบางทีนอนล้อมวงกันอย่างเงี้ยแล้วก็คิดคำพูดคิดคำพูดครับว่าจะขึ้นต้นยังไงหวานหยดย้อนสุดๆก็แล้วครับสุดๆมันเป็นยังไงมันมีตัวอย่างแบบอย่างมาจากไหนยังไงครับมันคือว่าครั้งแรกก็คิดไม่ค่อยออกเพราะไม่เคยเขียนเพื่อนก็ไปซื้อมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งเขาขายตามตลาดทั่วไปเป็นหนังสือรวบรวมจดหมายรักมาตรฐานเป็นตำราเลยนะเป็นตำราเลยเราก็เปิดเลือกเอาว่ามันขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ลงอย่างไงเอาภาษาอะไรมาเขียนโอ้ยหมายความว่าหวานจับใจแล้วใครเอาไปให้ส่งทางไปรษณีย์หรือไม่เราต้องให้เพื่อนเอาไปให้เราไปเอาไปให้เองไม่ได้เอางี้ผมมีภาพจำลองอีกแล้วว่าหนุ่มๆสมัยนั้นก็เขียนจดหมายจีบสาวกันเป็นยังไงสมหูกันยังไงอ่ะเชิญชมทางนู้นเลยดีๆๆแกต้องเป็นคนเขียนนะจะเขียนหนังสือไม่เป็นโอ้ยสบายสบายซื้อตำรามาจากกอแก้วประเสริฐแล้วเหรอมันจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนวะโอ้ยเริ่มต้นเอาให้แจ๋วเลยให้ผู้หญิงอ่านปั๊บแล้วก็ให้ทันสมัยหน่อยนะโอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงย่อหน้ายังไงย่อหน้ายิ้มก่อนไม่ใช่ย่อหน้าย่อหน้าเขียนนี่เขียนจดหมายก็ได้เน้นแล้วไม่ค่อยนัดหรอกรับไม่ทันเดี๋ยวก็หาตลกใหม่ย้อนหน้าดิย้อนหน้า
ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดทันสมัยเปี้ยโอ้โหก็คิดเองเหรอเนี่ยเอามาจากหนังสือเหรอเอ๊ะทำไมทันสมัยวันที่รอพศที่คิดถึงโอ้โหยิ้มนิดหนึ่งแล้วค่อยเปิดอ่านผู้หญิงต้องชอบแน่ๆเลยนะชอบที่เออแฟนกันชื่ออะไรหนุ่ยคนหรือลิงหนุ่ยตอนเด็กๆเขาอ้วนจำม่าแม่เขาเลยเรียกหนุ่ยกราบเท้าหนุ่ยทีครับนะผมต้องขอโทษด้วยที่ผมเขียนจดหมายมาหาคุณหวังว่าคุณคงให้อำไพวันนั้นเห็นหนุ่ยไปตลาดหนุ่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าหนุ่ยลืมรูดซิปกางเกงผมรักคุณเพราะเห็นคุณไม่ได้รูดซิปอย่าลืมถ้ารักผมกรุณาเดินผ่านบ้านสามเที่ยวทำไมต้องเดินผ่านสามเที่ยวถ้ามันเดินน้อยมันไม่รักเราเหรอใกล้ใกล้อันนี้ใกล้จบยังจบแล้วจบแล้วเอาปนด้วยปนอะไรปนอะไรปอลอปนเขาเรียกปัดชิมลิขิตไม่รู้เองเขาปนปนการเขียนครั้งสุดท้ายเหรอปลอดถ้าเองไม่รักข้าเองตายเราบอกกันให้เขียนเหรอเอาไปน้ำตาไหลเลยเนี่ยสมัยนั้นจะเป็นอย่างนี้ไหมฮะไม่ใช่แนวนี้ไหมไม่ใช่แนวนี้คนที่เขียนจดหมายได้ซึ้งได้กินใจอะไรนี้ก็ต้องมีวาจาที่คมคายต้องมีคำพูดที่แหมไพเราะคมคายเฉียบแหลมเราต้องเป็นคนเลือกเลือกโวหารเองอ้าวแล้วอย่างนี้อย่างพี่มาอยู่กรุงเทพนี่ใช่ไหมฮะเป็นคนใต้ถ้อยคำคารมแบบใต้มาอยู่กรุงเทพมีปัญหาอะไรไหมครับมีปัญหาพอสมควรเลยเพราะว่าอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยเราไม่ค่อยพูดภาษากลางครับตอนมีปัญหาเยอะเลยแล้วมาอยู่กรุงเทพมาเจอผู้คนเยอะคนกรุงเทพล่ะคราวนี้เจอกรุงเทพยิ่งโอ้พี่ไปเรียนธรรมศาสตร์ยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยสัญญาฮะเพราะว่าพี่มีอาจารย์คนซึ่งท่านก็รักพี่ก็เคารพท่านเป็นหม่อมเจ้าโอ้คราวนี้ต้องราชาศัพท์ด้วยต้องราชาศัพท์แล้วภาษากลางเฉยๆยังพูดไม่ถูกก็ต้องพูดราชาศัพท์ด้วยจะรอดไหมเนี่ยท่านหม่อมเจ้าลักษณะเลิศชยังกูลแต่ว่าพี่ทักผิดเรื่อยเลยคือใช้ไม่ถูกขนาดท่องแล้วมันพี่ไปบอกไปพูดจากท่านก็มีอยู่ครั้งนึงพี่เดินสวนทางกับท่านพี่ก็ยกมือไหว้ท่านแล้วพี่ก็ปากปากดีนี่พอไหว้ไปยกมือไหว้ก็ถามว่ากระหม่อมเสด็จไปไหนมาไปยังกระหม่อมกระหม่อมจะเดินไปไหนมาไปยังไงท่านก็บอกว่าไปกินข้าวมาแล้วท่านก็เดินเลยไปแล้วท่านก็หยุดแล้วก็ท่านมาเลี้ยวกลับมาใหม่เอ้ยดำมานี่ดิมึงท่านจบท่านพูดมึงพูดกูลูกศิษย์ครับเฮ้ยมึงมานี่กันนะฮะสนิทกันไม่ได้เป็นคำหยาบคำเมื่อกี้มึงพูดว่าไงนะบอกว่าผมถามว่ากระหม่อมเสด็จไปไหนมาท่านก็บอกว่าจะไปรู้พูดผิดอีกแล้วมึงหลายทีแล้วมึงต้องเรียกกูว่าฝ่าบาทแล้วมึงก็ขานชื่อมึงว่ากระหม่อมกระหม่อมนี่คือตัวพี่นะตัวท่านต้องเป็นฝ่าบาทวิธีจำง่ายๆนั่นก็คือว่าหัวมึงต้องพูดกับตีนกูท่านบอกใช่ฝ่าบาทนี่ก็คือก็ใช่หัวมึงต้องพูดตีนกูอันนี้ถือว่ามีบุญคุณมากท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามีบุญคุณมากเลยเพราะว่าจำได้จำไม่พี่จำได้มาจนปัจจุบันเวลาพบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพี่ก็พูดไม่ค่อยผิดกระหม่อมเรื่องนี้เพราะว่าหัวกูต้องพูดกับตีนท่านจะจำได้แล้วไม่พลาดแต่คราวนี้นอกจากเรื่องถ้อยคำเรื่องโวหารแล้วพี่ยังเป็นคนที่แบบมีแววเป็นผู้นำเป็นด้านนี้มาแต่แรกตลอดเวลาไปไหนก็จะเป็นผู้นำเขาตลอดเวลามีการไหว้ครูกันตั้งอำเภอมาชุมนุมคนนักเรียนเป็นร้อยๆพันๆพี่ก็ต้องยืนเด่นอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นคนร้องปาเจราจริยาโหนตีแล้วก็ว่าอะไรก็ตามเขาจะต้องให้พี่เป็นผู้นำเป็นเด็กดีเด่นมาจนเป็นผู้ใหญ่ดีเด่นเด็กอันนี้ไม่ทราบไม่บอกแล้วอย่างตอนที่ไปคือพี่ไตลงเนี่ยนะนานๆเห็นพี่เขินดีไปศึกษาปริญญาเอกจากอเมริกาที่ฮาวายก็ไปเป็นผู้นำคนไทยที่นู่นอีกพี่เป็นคนรักคนไทยพี่ไปอยู่ที่ไหนพี่ก็รักแล้วที่ฮาวายนี่พี่มีปัญหาแล้วก็คนที่เรียนมหาลัยฮาวายก็มาอะไรของรัฐมันก็โก้มากแม่นักเรียนชั้นหนึ่งคนที่เขาก็จะไม่คบกับคนข้างนอก
มายถึงคนที่ไปอยู่ทำมาหากินที่นู่นทำมาหากินเป็นพวกโรบินฮูดอยู่ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือไปเรียนหนังสือแต่มาอะไรเล็กๆมาอะไรเอกชนเล็กๆแล้วก็มีอยู่จำนวนหนึ่งคือผู้หญิงซึ่งแต่งงานกับจีไออยู่ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์มาจากสงครามเวียดนามเนี่ยสงครามเวียดนามบางคนก็อาจจะเคยเป็นเมียเช่าแล้วก็มีลูกมีเต้าเขาก็ไปอยู่ไปกินกันถูกต้องซึ่งก็มีการรังเกียจกันซึ่งพี่มีความรู้สึกมันไม่ถูกต้องเพราะเราเชื้อชาติเดียวกันเผ่าเดียวกันคนไทยด้วยกันแล้วเขาที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาจนเราอยู่ในฐานะที่ดีกว่าทำไมเราไม่ดูแลเขาทำไมไม่เห็นใจเขาต้องให้อภัยในสิ่งที่เขาผิดพลาดเพราะไม่มีใครอยากเกิดมาจนในประเทศนี้ทุกคนก็อยากจะมีฐานะดีทั้งนั้นเพราะพี่ก็พูดกับทุกคนที่อยู่ในมหาลัยว่าพี่ไม่ชอบวิธีการอย่างนี้แล้วก็ประกาศและมีการจัดตั้งสมาคมคนไทยให้ทุกคนรักกันพี่เป็นคนตั้งก็เขาเลือกพี่เป็นนายกพี่ก็ต้องเป็นนายกนี่เป็นนายกมาตั้งนานแล้วคนอื่นเขาแย่งกันเป็นนายกสมาคมนะฮะนายกสมาคมก็ยังอยู่จนปัจจุบันสมาคมคนไทยในฮาวายแล้วก็เป็นประโยชน์มากคือคนไทยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเรามีภาพของนายกสมาคมคนไทยในฮาวายมีนักข่าวรุมสัมภาษณ์กันอย่างสุดฤทธิ์ทีเดียวไปชมกันว่าแหมมันยังไงขนาดไหนครับเชิญครับเป็นยังไงครับยุ่งขนาดนี้แล้วสุขภาพได้ไหมได้ไหมยังไงครับแล้วทีนี้มีความรู้สึกยังไงครับรู้สึกไม่เป็นไรครับสถาบันการเงินของเราเนี่ยยังใช้ได้ยังท่านคะรู้สึกยังไงคะที่ฝ่ายค้านยื่นหลักฐานที่ท่านนี่โนอยู่สำนักไหนเนี่ยอันนี้มันเทปหรือเครื่องฉายหนังใหญ่ค่ะรุ่นเก่าให้อธิบายคำว่ายี้หน่อยครับยี่เนี่ยหมายความว่าเป็นเต้าหู้ชนิดหนึ่งนะฮะกินไปแล้วเหม็นครับท่านนายกคะอยากทราบว่าถ้าพักบางพักที่ออกไปจะทำไงคะอยากทราบว่าท่านชมพู่ออกไปเนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงครับไม่ยากเลยครับชมพู่ออกเรามีมาเฟืองแทนนะครับจะรับเหมือนกันไหมคะรับเหมือนกันไหมคะเปรียบเหมือนกันครับการเป็นผู้นำระดับนายกนี่ใส่รองเท้าอย่างนี้ท่านคิดว่าทุเรศไหมครับเป็นการนำพาวัฒนธรรมสู่บ้านเมืองนะครับท่านนายกคะถ้าเกิดว่ามีผู้ร่วมงานบางท่านลาออกนี่โล่งอกไหมคะดีครับผมจะได้กินกันเดือนคนเดียวครับกี่ตำแหน่งผมก็ควบได้เดี๋ยวค่ะเมื่อกี้ที่ถามเนี่ยนะคะที่บอกว่าฝ่ายค้านยื่นว่าท่านจบการศึกษาเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยค่ะอะไรคุณเรื่องนั้นมันเรื่องความหลังไปแล้วเรื่องตอนใหม่ๆนี่สิท่านครับคุณต้องรับผิดชอบความพูดของคุณนะครับครับครับผมรับผิดชอบแต่ว่าท่านอยากจะทราบว่ายุบไหมครับยุบไหมครับช่วงนี้ครับยุบครับเราพายาไป2วันเริ่มยุบแล้วครับการศึกษาของเด็กๆที่ว่าให้กู้ดอกเท่าไหร่คะเรื่องของพ่อของแม่มันจะตกไหมคุณถามอะไรกันเนี่ยผมนายกสมาคมคนไทยนะครับโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดูแล้วอย่าคิดมากนะฮะดูแล้วอย่าคิดมากนายกสมาคมคนไทยเท่านั้นนะคำถามเหล่านั้นตอบไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะเอาเป็นว่าช่วงหน้านะครับยังมีอีกหลายแง่มุมนะครับของดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีที่ท่านยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นและต้องชมให้ได้ครับช่วงหน้าครับช่างไฟช่วยเร่งเสียงให้หน่อยญาติโยมที่รักและเคารพทุกท่านที่ยังไม่ได้ทำบุญนะครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยท่านที่เดินผ่านไปผ่านมายังไม่ได้ทำบุญก็ขอเรียนเชิญมาทำบุญที่วัดของเราวัดหนองตะปือนะครับตอนนี้ญาติโยมที่เดินผ่านไปผ่านมามหรสพแล้วก็มีมากมายนะฮะอยู่ที่ศาลา2ก็มีศาลา3ก็มีมหรสพอะไรขึ้นไปอยู่บนศาลาเนี่ยมันผีแล้วมากมายตอนนี้สอยดาวกำลังอึกกระทึกคึกโครมอยู่นะครับของรางวัลมีมากมายไอ้ท่านที่เห็นอยู่คือโทรทัศน์พัดลมอย่ามองเลยนะครับเพราะเป็นที่หมายตาแก่คณะกรรมการคุณสุภาพสตรีที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนี้นะครับก็เชิญสอยดาวที่ข้างกุฏิหลวงตาเปืองได้แม่ครัววัดช่วยเอาข้าวมา2จานให้คณะกรรมการด้วยนะครับเด็กที่อยู่หลังจอหนังนะครับเด็กที่อยู่หลังจอหนังกรุณาอย่าก่อไฟเดี๋ยวไฟไหม้จอต่อ
่อไปนี้จะให้ดูดนตรีกันนักร้องหญิงคู่หนึ่งเต้นระเบิดเลยมีเต้นดีกับทาทยังเต้นดีกว่าอลิสมันด้วยและร้องเพลงเพราะยิ่งกว่ามาม่าซังนะฮะมาม่าบูมาม่าบูมาม่าซังไม่เล่าแล้วเหรอพบกับศิลปินสาวคู่สวยสุดซึ้งตรึงใจหมายปองแก่บรรดาทุกท่านเลยทีเดียวขอเชิญท่านพบกับเรนูกัมมราอีกคนหนึ่งก้อยใจไพอุเลนที่สนุกสนานกับวงดนตรีสาวน้อยร้อยช่างทั้งสองคนเลยเล่นที่ไหนไม่เคยได้มาลัยเลยตอนนี้คณะกรรมการเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์สีเขียวถังน้ำมันสีแดงของใครถอยหน่อยนะครับจักรยานกำนันจะกลับตอนนี้ทางด้านเวทีประกวดเทพีหนองตะปรือของเราก็สนุกสนานมากมายมีเทพีมาประกวดวันนี้ท่านที่มาในงานวัดของเราถ้าทำบุญครบ199บาทจะละได้วัตถุมงคลของหลวงตาปือเป็นรุ่นยูโร89 มาให้กับท่านเลยรุ่นนี้แม้แต่โรบิโต้ปักเจโอก็เคยมาฝังตะกรุดกับเราแล้วตอนนี้พบกับวงตีชื่อดังวงใหญ่ของเราดีกว่าที่ท่านรอคอยแล้วก็ถามหาพบกับนักร้องลูกทุ่งรูปหล่อหุ่นสมาร์ทท่านที่จะคล้องพวงมาลัยกรุณาเข้าคิวกันด้วยนะครับเดี๋ยวนักร้องเราตื่นนะครับเช้าจะไม่ไข่นะครับนักร้องครับไม่ใช่เป็ดพบกับนักร้องลูกทุ่งลูกไทยไตรรงสุวรรณคีรีต้องเลียน้ำตา
ึงตึงตังน้องเอ้ยขาวจังขาวดังนะมวยยิ้มยังหวานเสียด้วยมาป่วยยังมองตาแก้วตามรายการ07เมื่อช่วงที่แล้วนะครับคงจะแหมงงมากเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าท่านอดีตรัฐมนตรีนี่สามารถร้องเพลงลูกทุ่งได้แบบเหมือนมืออาชีพเลยเคยร้องตามวงใหญ่ๆมีงานอย่างนี้บ้างไหมฮะเคยฮะเคยในเขตเลือกตั้งในเวลามีงานเนี่ยผมไปสมัครก็ไปเป็นประธานหรือไปเป็นอะไรเขาก็จะเชิญขึ้นไปพูดก่อนปราศัยก่อนปราศัยก่อนพอเสร็จแล้วคนก็จะขอตะโกนกันบ้างทำหนังสือบ้างว่าร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยพี่ร้องพี่ร้องพี่ก็จะร้องเพลงพวกนี้ที่ร้องสมัครคนในเขตเลือกตั้งเนี่ยไม่เพลงใดเพลงหนึ่งเนี่ยก็คนเขาก็จะคือได้ยินที่ร้องไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะที่มาร้องวันนี้ก็อยากให้พี่น้องทั้งประเทศได้ยินเพราะว่าเคยคนมีคนที่สงขลานี่ได้ยินเยอะแล้วเฉพาะในเขตเลือกตั้งตอนนี้คนในประเทศก็อยากเล่นกับพี่น้องประชาชนบ้างเพราะรู้ว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเพราะอะไรมันก็เลวลงทั้งนั้นการเมืองก็เลวลงเศรษฐกิจก็เลวลงสังคมก็เลวลงเปิดทีวีเห็นหน้าคนบางคนในรัฐบาลอายุสั้นเลยจ้ะครับวันนี้ผมมาเล่นกับพี่น้องประชาชนเพื่อต่ออายุพี่น้องยังคงเหมือนเดิมนะยังคงตลอดคราวนี้การที่มีงานหนักมากทำงานนู่นทำงานนี่เยอะเราไปดูกันดีกว่าครับท่านผู้ชมว่าเวลาพักผ่อนเวลามีเวลาว่างอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่ไตรรงค์เนี่ยดร.ไตรรงค์เนี่ยจะทำอะไรบ้างจะเป็นการพักผ่อนหรือกีฬาโปรดที่ยามว่างจะเล่นกันนั้นจะเป็นอะไรเราสร้างบ้านของดร.ไตรรงค์ไว้ข้างหลังแล้วครับเล็กๆน้อยๆเป็นหลักฐานเลยครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งของโต๊ะทำงานของท่านแบบจำลองก็แล้วกันนะฮะแบบไม่เหมือนจริงนักนะฮะแต่ทราบว่าคอมพิวต์ใหญ่กว่านี้ตั้ง5เท่าเลย5เท่านะฮะแต่หนังสือจะเยอะแยะเป็นแต่ว่า5เท่าเนี่ยก็จะเหลือสเปซอยู่นิดเดียวแค่นี้เพราะนอกนั้นจะเป็นตำราหมดทราบว่าเวลาตั้งใจทำงานเขียนหนังสือแล้วไม่หยุดเลยไม่ยอมแบบทำแล้วเลิกอ่ะพอไปทำอย่างอื่นแล้วค่อยว่างๆมาทำพี่เป็นคนอย่างนั้นมาคือเวลาพี่ตั้งใจจะเขียนอะไรสักอย่างเนี่ยพี่จะต้องเขียนแล้วก็ต้องมีหลักฐานอ้างอิงต้องค้นคว้าสิค้นคว้าเพราะตำราจะเต็มแล้วก็จะทำติดต่อกันไปนอกจากเรื่องหนังสือแล้วท่านก็สนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเล่นโขนเล่นลิเกอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะก็เล่นออกทีวีมาแล้วตอนนั้นพี่น้องประชาชนที่จำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว16ปีแล้วที่แสดงกันตามทีวีเนี่ยก็เคยเล่นโขนให้พี่น้องดูเคยเล่นลำตัดให้พี่น้องดูลิเกก็เล่นแล้วละครเสภาก็เล่นแล้วชอบด้วยละครทีวีก็เล่นเล่นคู่จรุณีนี่พี่กอดมาแล้วระดับพระเอกคู่กับจารุณีคุณจารุณีมาแล้วเล่นนะฮะไหนๆก็สนใจในศิลปะวัฒนธรรมนะฮะเอามาเดินๆมาคุยกันทางนี้ศิลปะพูดถึงศิลปะนี่เราต้องมาทางมุมศิลปะเชิญครับพี่บนนี้เลยนะครับสนใจวาดรูปสนใจอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างนึงพี่ชายของพี่ไตรรงค์เนี่ยนะฮะเป็นอาจารย์ผมเองดร.พินโยสุวรรณคีรีนะครับเป็นมือหนึ่งของโลกในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะลายไทยต่างๆสอนผมมาเนี่ยนะฮะเขาเป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านนี้ครับก็ไหนๆก็ต้องเชื้อไม่ทิ้งแถวอยู่แล้วนะฮะไหนๆท่านก็สนใจจะให้แสดงฝีมือให้พวกเราชมกันหน่อยลองวาดอะไรไทยๆลายอะไรสักหน่อยดีไหมฮะก็วาดเป็นนะฮะเอางี้ก็วาดเป็นแบบเอาหยาบๆสู้ดร.เป็นโยไม่ได้นะแต่ว่าท่านก็มีส่วนสอนเหมือนกันสอนมาเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าก็วาดเป็นครับลองวาดตัวละครในวรรณคดีให้เราชมผมเลือกเองได้ไหมฮะก็ได้ได้นะฮะเป็นแบบวรรณคดีตัวไหนก็ได้ตัวที่แบบยากๆหน่อยต้องรามเกียรตินะฮะเครื่องทรงอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็สวยงามก็เราเลือกมาเป็นหนุมานครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหนุมานของเราคุณยาวอยุธยาHa ha ha!
ยุดก่อนหยุดก่อนหานุมานของเราหานุมานทำไมพุงใหญ่พุงใหญ่แล้วเไปไหนไม่ไหวแล้วพญาค่ะเหมือนแบบหนุมานกินเมืองมาหนุมานตีลังกาไม่ไหวแล้วพญาค่ะไม่ได้ไม่ต้องเดี๋ยวลุกขึ้นไม่ได้เอาจะให้คุณยายทำโพสท่าอะไรยังไงครับเอายังไงก็ได้ก็หนุมานทรงหลุดแล้วฮะขนาดไม่ตีลังกาแล้วเนี่ยโพสท่าเองเลยเอาท่าไหนก็ได้ท่าปั๊บเอาได้เอาเลยฮะเสร็จยังครับลองวาดดูหน่อยตรงนี้เอากระดานใหญ่เลยดีกว่านะฮะจะได้เห็นกันจะเลยฮะลองถอยไปดิเห็นไหมฮะถนัดไหมฮะมันเล็กไปหน่อยนะอ๋อนี่เล็กไปฮะเอาใหญ่เอาครับว่าจะครับเล็กใหญ่ก็เอาครับเมื่อยแล้วใช่ไหมเมื่อยแล้วหนุมานไม่ใช่เมื่อยมันอึดอัดครับก็บอกแล้วอย่าเย็บแน่นขนาดนั้นชุดเสร็จยังครับยังครับกำลังเริ่มอยู่ครับนี่พี่ไตลงไม่ได้วาดนานแค่ไหนแล้วครับหลายปีแล้วหลายปีนะฮะไม่ต้องทำท่าก็ได้แกไม่ได้มองเราเลย ผมขึ้นไปยืนใกล้ๆไหมครับท่านบนนี้เลยไหมมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยพี่แหมจะได้เหาะขึ้นเมืองเชิญเลยน้องเจมาข้างกระดานเลยดีกว่าแน่นอนกว่า นัดยังไม่มองเลยมาใกล้ยังไม่มองเลยก็จะเอาเร็วใช่ไหมล่ะเอาเร็วอะเอาเร็วเวลาไม่มีไม่ใช่เหรอแหมกลัวใครจะไม่รู้ว่าคนใต้นะตัวหนุมานเป็นตัวไอ้เท่งใช่ไหมเขียนยากเหมือนกันเพราะมันตั้งตรงๆหนุมานต้องท่าอย่างนี้ต้องท่าอย่างนี้กลัวจะไม่เหมือนหนุมานยกขาเงี้ยแม้ถ้าอยู่ข้างรถเก๋งเหมือนนะเขียนยากจังเรามันเขียนยากจะพูดทำไมก็ไม่รู้ก็มันเขียนยากอะมันตรงอะเพราะมันอะไรไม่รู้แต่มันเขียนยากมันเขียนยากครับเมื่อกี้มีสายนี่ด้วยใช่ไหมสายนี่ก็ต้องเป็นจะวาดตัวผมมันจะวาดสายฮะเนี่ยอ้าวได้เห็นแล้วนะฮะพอสังเขปครับพอสังเขปและนี่คือภาพวาดของหนุมานนะครับเป็นผลงานของดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีครับแหมสวยงามต้องถ่ายนะเห็นมั้ยครับสวยงามมากสวยงามเห็นมั้ยฮะคุณยาวฮะคุณยาวฮะสวยมั้ยฮะความจริงไม่ต้องให้ผมแต่งตัวนี่ไม่มีหน้าผมเลยก็วาดหนุมานไม่ได้วาดโอเคอ้าวละครับสวยงามครับขอบคุณมากครับนอกจากวาดภาพคุณยาวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันเลยไปต่ออีกมุมเลยดีไหมได้เลยครับได้ไปด้วยเป็นเรื่องของกีฬาทราบว่าเสื้อตัวนี้เสื้อก็สามสีนะฮะสมชื่ออยู่แล้วนะฮะเป็นเสื้อตัวโปรดสำหรับกีฬาโปรดสามสีกีฬาสามสีนี่เป็นชื่อคุณกันชัยบุญปางก็ตั้งเป็นเป็นนามปากกาของพี่เวลาเขียนไม่ใช่เมื่อก่อนพี่ไม่ได้ใช้นี่พี่ก็ใช้ดร.ไตรรงค์แต่คุณกันชัยบุญปางเนี่ยเป็นเพื่อนกันกันชัยมณีชนก็เมื่อก่อนตอนพี่จบปริญญาเอกมาใหม่ๆนะก็ไปสมุหัวกินเหล้ากันเย็นๆแล้วก็ตกลงกับกันชัยก็ว่าจะเขียนบทความให้มติชนครับอาทิตย์ละชิ้นหรือว่าอย่างน้อยก็เดือนละชิ้นฮะแล้วก็เย็นๆไปนั่งกินเหล้ากันพี่ก็มีมุกตลกเยอะคุณกันชัยเวลาเขียนคอลัมน์นอกประเด็นไงก็จะอ้างว่าได้ข้อมูลนี้ได้ข้อมูลนี้มาจากดร.สามสีภูเขาทองวงเล็บไตรรงค์สุวรรณคีรีอ๋อก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าไตรก็คือ3รงค์ก็4 3สีก็คือไตรรงค์สุวรรณทองคีรีก็ภูเขาครับอ้าวคราวนี้ไปดูกีฬาโปรดเป็นกีฬาอะไรครับที่ตีกอล์ฟนะตีกอล์ฟเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวก่อนที่ท่านจะได้แสดงให้เราดูถึงลีลากอล์ฟของท่านพร้อมจะได้สอนเล็กน้อยให้เจอโปรกอล์ฟของ07ก่อนนะฮะเราก็มีนะมีฮะคุณยาวเรามีนะครับเพื่อนของเพื่อนกันนะฮะมาจากต่างประเทศครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโปรจตุรงค์โกลบูลครับมาซะก่อนอันนี้คือวงสวิงนะฮะวงสวิงนะฮะผมโปรจตุรงค์นะฮะจตุสีรงสีจตุรงสีสีเยอะกว่าสีเงโอ้โหนี่วงนี้เกินโอ้ครับมีอะไรจะสงสัยไหมครับขนาดคุณพิษณุนินกัดยังเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมมติเขาถามอ๋อเขาต้องมาถามคุณเหรอฮะต้องถามผมทุกครั้งเวลาดูกอล์ฟทิปเนี่ยเขาจะต้องมาถามใช่ไหมฮะเพราะว่าไปลูกเนี่ยแล้วลูกมันไม่ไปเรียนเนี่ยทำไงครับHa ha ha!
ก็พยายามเพิ่มค่าขนมให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับถูกต้องไหมครับถามแม่นี่ถูกไหมฮะท่านดร.มีอย่างนี้ดีกว่านะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะฮะครับผมจะใช้คำเรียกง่ายๆกันดีกว่าครับพี่รงมีอะไรจะให้ผมแนะนำครับไม่มีหรอกนั่งรงเอาละเจอกันหน่อยละเอางี้พี่ไตรรงนะครับลองสอนวิธีการเนี่ยใช้เหล็กเนี่ยนะเหล็ก5ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเหล็กครูก็พี่ต้องบอกว่าคือนักกอล์ฟที่ดูโทรทัศน์อยู่นี่อาจจะไปใช้ได้คือวงสวิงเนี่ยของใครของมันนะมันแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเผื่อพวกเราสังเกตดูจะเห็นว่าจะเห็นว่าไม้มี2สีไม้เนี่ยจะมี2สีสีดำข้างสีขาวข้างเพราะฉะนั้นที่เขาสอนพี่เนี่ยก็คือว่าเวลาเราขึ้นเนี่ยหลบหน่อยนะวงที่ถูกเนี่ยวงที่ถูกนี่หมายความว่ากอล์ฟนี่คือหน้านิ่งแขนตรงหน้านิ่งครับเวลาเราขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปให้หันไปดูเห็นว่าไม้ที่มี2สีสีขาวเนี่ยจะปิดสีดำหมดจะมองสีดำจะมองไม่เห็นสีดำก็ถูกสมมติเราขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วหันไปดูเนี่ยจะไม่เห็นสีดำสีขาวโทษนะสีขาวอยู่ด้านนี้สีดำไปอยู่ด้านหลังหมดเลยถูกต้องนะฮะที่เวลาเราหวดลงมาแน่นอนก็หวดตีออกไปหวดนั้นมีความรู้สึกว่าเราตีจากอินไซด์เอาท์ก็เรียกตีจากด้านนี้ในออกนอกตีออกไปนู่นแต่พอตีไปปึ๊บไปเนี่ยแล้วให้จำเรืองขึ้นดูเนี่ยจะเห็นว่าสีดำเนี่ยมันจะปิดสีขาวหมดเราจะมองเห็นสีขาวสีดำมาอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะฮะถ้าเห็นสีขาวนิดหน่อยจะเรียกวงเราเพี้ยนแล้ววงเปลี่ยนเพราะนี่คือวิธีก่อนเราจะตีเราก็อย่างนี้หวดไปอย่างนี้นะหวดไปอย่างนี้แล้วก็ดูแล้วก็ดูโอ้โหดำควบเลยนะฮะแล้วก็เวลาตีไปเนี่ยอย่าตีอยู่แค่นี้ก็ตีแล้วก็ต้องบิดตัวเนี่ยสุดๆครับเขาเรียกเอาสะดือนี่ชี้ธงมันไม่ใช่ฟรีกอลเปิ้ลเวลาสอนพี่เนี่ยเขาจะคอยเอานิ้วชี้เนี่ยเกี่ยวที่ตรงนี้แล้วก็ให้ชี้เป้าไว้ด้วยอ๋อไอ้คุณจตุรงค์คุณลองนี่ครับครับลองเลยลูกนี้มันจะหมุนอยู่เงี้ยฮะไม่ไปไหนอ๋ออย่างนี้ไม่ยากฮะที่ซ้อมไอ้เสมอไม่โดนโอ้ยโอ้ยตัวไม่นิ่งหน้าต้องนิ่งหน้าอย่าไปมองตามไม้เนี่ยมองตรงนั้นโดนเห็นไหมแต่หน้านิ่งมันโดนแต่ก็ขุดดินเหมือนกันนะฮะขุดเหมือนกันก็เพราะแขนไม่ตรงในแขนอ้าวไหนพี่ไปลองสักลองสวิงสักให้เราดูสักหน่อยท่านครับครับไอ้ที่เขาว่าตีกอล์ฟนี่ชอบจีบแคดดี้นี่จริงไหมฮะทำให้เสียทำไมพี่ไม่เคยเพราะไม่ครับเพราะพี่ไปตีกับเมียเมียก็ตีกอล์ฟเพราะว่าไม่ต้องท่านไปตีกับใครไม่ได้เลยแต่กับเมียท่านละกันดูดวงลูกศิษย์ไอ้เจ้าเป้าอย่างเงี้ยเกินอย่างเงี้ยมันก็เวลาตีไปก็ภาพมันจะเป็นยังไงเมื่อหนุมานมันยืนอยู่ในสนามกอล์ฟโอ้โหเอาละครับขอบคุณมากครับวันนี้เชิญตรงนี้แหละครับก็เป็นวิทยาทานเป็นแง่คิดเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่เป็นนักกอล์ฟก็แล้วกันนะครับว่าวิธีการฝึกอย่างหนึ่งของดร.ไตรรงค์ก็คือไม้ที่มี2สี2ด้านนะฮะสีดำอยู่ทางฝั่งขวามือสีขาวอยู่ด้านซ้ายมือก็ใช้ดูอย่างที่ท่านได้บอกไปแล้วนะครับอ้าวเรามาส่งท่านพร้อมๆกันทุกคนเอาออกมาน้ำฝนนะครับก้อยวันนี้นกไม่อยู่นกไม่สบายรู้สึกไม่สบายครับไปลดความอ้วนเลยตอนนี้ผอมมากไม่กล้ามาออกสู้เลยค่ะผอมมากเกินไปขอขอบคุณความสนุกสนานจากดาราหน้าศูนย์ของเรานะครับดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีครับท่านหนึ่งที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้มากขึ้นไปอีกนะครับดารากองหนุนของเราคุณยาวอยุธยาวันนี้ฝนกับก้อยอยากลามากลาพบกับรายการ07รายการที่ไม่ซ้ำรูปแบบเดี๋ยวอะไรทลาแล้วออกไปเลยนะคนอื่นที่จะมาแทนบ้างไม่ลาชั่วคราวค่ะนะพอตั้งใจมากก้อยอย่าไปแซวเขาสิไม่แซวเขายังพูดก้อยมากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่เมื่อผมร่วงช่วยด้วยพรีเซนต้าลอตเต้เพื่อนคู่ปากแว็กซี่สตาร์แว็กให้สีสันใหม่เงาลื่นจนเห็นได้ชัดรองเท้าปั๊บทีมหนังแก้วรู้ใจยังไงก็เพื่อนซาบ้าให้ภาพสีเสียงเหมือนธรรมชาติโพเวลคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพที่สัมผัสได้เพียงปลายนิ้วลิโพวิตันดีเ
พิ่มความสดชื่นทุกที่ทุกเวลาสนุกสุดแสนเที่ยวแดนเนรมิตน้ำดื่มพูริต้าอีกระดับของน้ำดื่มคุณภาพ